ค่ะเพื่อนทุกคนวันนี้นะคะกลับมาเจอกันในคลิป Favorite อีกแล้วนะคะสำหรับเดือนนี้นะคะอีฟทำเป็น2เดือนควบกันเลยนะคะก็จะเป็นของเดือนมิถุนายนนะคะกับเดือนกรกฎาคมใช่ค่ะถูกแล้ว2เดือนค่ะเพราะว่าเดือนที่แล้วแอบเบี้ยไม่ได้ทำนะคะคือติดภารกิจที่บ้านด้วยอะไรด้วยวุ่นวายหมดเลยนะคะก็เลยอ่ะรวบมาทำเป็นเดือนนี้ทีเดียวเลยนะคะก็เดี๋ยวจะมีอะไรบ้างนะระหว่าง2เดือนที่ผ่านมานี้นะคะเราไปดูกันเลยสิ่งแรกเลยนะคะที่จะพูดถึงนะคะก็คือตัวนี้ค่ะเป็นแชมพูบำรุงผม Aloe X นั่นเองนะคะตัวนี้นะคะเขาจะเป็นแชมพูที่ไม่มีสารเคมีนะคะแล้วก็ไม่มีซิลิโคนเวลาใช้แล้วมันจะรู้สึกเบาสบายหัวมากเลยนะคะแบบผมมันจะไม่เหนียวไม่หนืดนะคะก็หลักๆเลยเขาจะช่วยแบบลดอาการผมร่วงนะคะแล้วก็ลดรังแคเป็นการเหมือนแบบดีท็อกซ์พวกสิ่งตกค้างที่อยู่บนหนังศีรษะของเราอะไรเงี้ยค่ะเวลาที่เราใช้สเปรย์หรือว่าใช้อะไรเซตผมอะไรเงี้ยค่ะก็ตัวนี้ค่ะเขาช่วยทำความสะอาดพวกตามต่อมรากผมอะไรเงี้ยได้ดีมากใช้แล้วรู้สึกนั่นแหละที่บอกนะว่ามันเบาสบายหัวแล้วก็สะอาดดีนะคะแล้วก็ผมไม่ค่อยมันด้วยนะอีกสามารถสระผมแบบวันเว้นวันได้ค่ะจากที่หัวมันมากต้องสระทุกวันอะไรเงี้ยก็ตัวนี้ถือว่าดีมากๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญแชร์ผมร่วงน้อยลงมากเลยทุกคนปรบมือค่ะนี่ผมร่วงน้อยลงมากนะจากเมื่อก่อนนี่แบบร่วงเยอะมากอะอาบน้ำที่ร่วงเป็นกำกำแล้วก็ขาดแล้วก็หลุดร่วงมากแล้วพอใช้ตัวนี้รู้สึกว่าเห็นผลนะคะก็เลยชอบมากตอนนี้ใช้หมดขวดแล้วนะคะตัวต่อมานะคะเป็นบำรุงผมอีกแล้วค่ะตัวนี้ก็คือยี่ห้อนี้อะไรอะอ่านไม่ออกอะคือซื้อมาจากญี่ปุ่นตั้งแต่ตุลาปีที่แล้วตั้งแต่ที่มันยังไม่ได้เอาเข้าไทยนะจนจะครบปีอยู่แล้วเขาเพิ่งจะได้หยิบมาใช้เองตอนนี้เป็นมอร์แคนอาร์แกนออยล์ค่ะเวลาใช้เนี่ยจะใส่แค่ปลายผมนะคะมันทำให้ปลายผมของอินเนี่ยดีขึ้นมากๆอ่ะแบบไม่ได้แห้งกรอบมากแล้วไม่งั้นเมื่อก่อนเวลาที่อินหนีบผมหรืออะไรเงี้ยผมจะแห้งกรอบมากนึกว่าไม่กว่านะแต่ว่าตอนนี้นะคะก็มีความนุ่มสลวยแบบทิ้งตัวได้บ้างแล้วนะก็เลยถือว่าเป็นน้ำมันใส่ผมที่ดีตัวนึงนะคะที่ชอบใช้เพราะว่าที่ผ่านมาไม่ค่อยได้ใช้น้ำมันใส่ผมเพราะรู้สึกว่ามันเหนอะแล้วก็เหนียวผมอะไรพวกนี้ก็เลยไม่ได้ใช้นะคะพอมาเจอตัวนี้นี่โอเคมากๆเลยสิ่งต่อมาก็เป็นบำรุงผมอีกแล้วนะคะทุกคนอย่าเพิ่งเบื่อกันนะอันนี้ค่ะคือ Percy and Reed นะคะ The Perfect Brow Dye Makeover Spray นั่นเองนะคะจะเอาไว้ฉีดก่อนที่เราจะไดผมตัวนี้อีไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าพอใช้แล้วรู้สึกว่าเวลาที่เราไดผมอ่ะผมมันแห้งเร็วขึ้นนะไม่ต้องเป่าน้ำนะเพราะว่าผมอีเสียแล้วมันจะอมน้ำเพื่อนผมเสียจะต้องรู้แน่ๆว่าผมมันแห้งยากมากเวลาที่เราสระผมนะก็นั่นแหละที่บอกนะคะรู้สึกว่าผมแห้งเร็วขึ้นแล้วก็เขาจะช่วยป้องกันความร้อนจากการไดผมหนีบผมเป่าผมอะไรพวกนี้นะคะที่สำคัญกลิ่นหอมมากหอมแบบหอมผู้ดีอะไรอย่างนี้หอมแบบว่าเฮ้ยผมเรานี่แบบได้รับการดูแลค่ะเป็นกลิ่นที่ดีมากนะสำหรับตัวนี้แล้วก็รู้สึกว่าใช้แล้วผมจัดทรงง่ายขึ้นด้วยมาต่อกันที่รีมูเวอร์กันบ้างดีกว่านะคะไม่ได้พูดถึงมาสักพักนึงแล้วนะตอนนี้ที่ชอบใช้มากๆเลยนะคะก็จะเป็นของ Golden Rose นะคะเป็น Too Faced Makeup Remover for Eyes and Lips นั่นเองอันนี้เป็นขวดใหม่แล้วนะคะทุกคนอันเก่าเนี่ยใช้จนเหลือแค่นี้นะคะคิดว่าถ้าเอามาให้ดูเพื่อนๆก็คงไม่เห็นอะไรอันนี้ดีมากอ่ะราคาไม่แพงด้วย200กว่าบาทเองนะคะแล้วก็ขวดใหญ่นะคะใช้ได้นานล้างออกหมดเลยตั้งแต่มาสคาร่ากันน้ำอายไลเนอร์กันน้ำแบบคือออกหมดเลยอ่ะแล้วก็ดีมากไม่แสบตาเลยนะคะคุ้มมากๆนะคะสำหรับขวดนี้แบบใช้มา2ขวดแล้วนะคะก็จะใช้ต่อไปเรื่อยๆถ้ายังไม่เจออะไรที่ดีกว่านี้นะคะต่อมาก็เป็นคลีนซิ่งเหมือนกันนะคะก็อาทิตย์ที่แล้วที่มันหยุดยาว5วันอ่ะอีฟได้ไปเชียงใหม่มานะคะแล้วก็ได้พบตัวนี้ไปด้วยนะคะ Pure Vivi Cleansing Sheet อันนี้มันเขียนว่า Sensitive Skin นะคะ Clean Remove the Makeup ตามคำพิมพ์นะอีฟว่า Sensitive Skin เนี่ยมันก็แบบไม่น่าจะแรงมากนะคะก็คงเช็ดได้พอประมาณอะไรเงี้ยก็เอาติดไปด้วยนะคะแต่ปรากฏว่ามันดีมากมันล้างทุกอย่างเกลี้ยงเลยนะมันล้างรองพื้นได้นะคะไม่ใช่ล้างมันเช็ดรองพื้นได้นะคะแล้วก็มันเช็ดริมฝีปากคือมันเช็ดได้หมดทั้งหน้าเลยแล้วก็อ่อนโยนมากไม่แสบตาเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่ชอบนะก็คือเนื้อกระดาษของเขาแบบนุ่มมากนะคะก็ไม่บาดหน้าเลยไม่บาดตาด้วยนะคะบางแบรนด์แบบมันจะค่อนข้างขวนหน้านิดนึงแต่ว่าเนี้ยนุ่มมากอะเหมือนกระดาษทิชชู่เลยอะเนี้ยอย่างนี้เลยนะทุกคนดีมากๆอะว่าแล้วก็เช็ดโอ้ยแมวร้องดังมากสำหรับใครที่แบบจะเดินทางไปต่างจังหวัดไม่อยากพกคลีนซิ่งที่เป็นขวดเป็นน้ำหรือว่าพกไว้ในรถแนะนำนะคะนี่ดีมากจริงๆนี่ไงตัวแสบสวัสดีคุณผู้ชมหรือยังงานรบกวนแม่เนี่ยสวัสดียังสวัสดีจริงสวัสดีครับพี่เปวสวัสดีครับแมวร้องจึงจังจึงจังจึงจังจึงจึงตอนนี้เพิ่งมาเริ่มใช้โทนเนอร์อย่างจริงจังนะคะเพราะว่าจะพยายามดูแลรักษาผิวหน้าให้ครบทุกขั้นตอนมากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะมาชอบตัวนี้ค่ะเป็นของ Fresh นะคะ Peony Brightening Moisturizing Facial Toner แน่นอนบอกว่ามันเป็น Brightening นะมันทำให้หน้าเราดูกระจ่างใสขึ้นนะคะแล้วก็มันจะช่วยแบบปรับผิวทำให้ผิวแบบชุ่มชื้นขึ้นนะมันเป็นโทนเนอร์ที่ใช้แล้วรู้สึกว่ามันอ่อนโยนหอมกลิ่นดอกไม้แล้วก็ไม่แสบหน้าเพราะว่าที่ผ่านมาพี่ไม่ได้ใช้โทนเนอร์เพราะว่าใช้ทีไรแล้วอีกจะแสบรอบปากอะ
แสบมากไม่รู้เป็นอะไรนะคะก็เลยเหมือนขยะโทนเนอร์ไปเลยอะพอมาได้ลองตัวนี้อะแล้วมันไม่แสบอะแล้วมันดีมากอะมันรู้สึกว่าหน้ามันชุ่มชื้นดีนะแล้วก็มันไม่เหมือนกับโทนเนอร์ที่แบบจะเป็นเหมือนแอลกอฮอล์หน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนเรื่องความขาวจริงๆพี่ยังไม่ได้เห็นผลอะไรนะเพราะว่าพี่ก็ไม่ได้หวังว่าเฮ้ยเราจะหน้าขาวจากการใช้โทนเนอร์อยู่แล้วนึกออกปะแต่ก็รู้สึกดีกว่าตอนที่ไม่ได้ใช้ค่ะตัวนี้ค่ะก็เลยเป็นแบบเหมือนโทนเนอร์ตัวแรกเลยมองพี่ชอบมากแล้วมาต่อกันที่เครื่องสำอางกันบ้างดีกว่านะคะก็คือพาเลทนี้เลยของสติล่านะคะ Correct and Perfect นั่นเองค่ะข้างในของเขานะคะมันจะเป็นหลุมๆเป็นครีมเป็นคอลเลกเตอร์อันนี้นะคะก็จะมีแบบสีพีชนะคะสีเขียวสีส้มสีเหลืองนะคะแล้วก็จะมีแป้งที่เอาไว้ปรับสีผิวอีก2สีนะคะเขาจะมีวิธีการใช้อยู่ข้างหลังนะคะแต่ว่าตามทฤษฎีสีแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรยากเลยค่ะทุกคนก็ถ้าเป็นพวกสีพีชอะไรพวกนี้นะคะมันก็จะเอาไว้กลบรอยช้ำนะคะต่างๆแล้วก็อันนี้ก็เป็นคอนซีลเลอร์ก็เป็นสีเหลืองนะคะไว้ปรับสีผิวให้เสมอๆสีเขียวนี่ก็เอาไว้ลบรอยแดงสีนี้นะคะก็เอาไว้ลบแบบรอยม่วงๆนะคะแล้วก็แป้งตัวนี้ก็ช่วยทำให้ผิวที่เหลืองเสียดูสว่างกระจ่างใสขึ้นนะคะแล้วก็อันนี้ก็ช่วยปรับสีผิวให้สม่ำเสมอแค่นั้นเองนะไม่มีอะไรยากตัวนี้นะคะอีฟใช้ไปในคลิปที่แต่งหน้ากลบรอยช้ำนะเนียนกริบสนิทมากนะคะเพื่อนๆไปดูได้เลยนะคะก็เป็นอีกพาเลทนึงที่คิดว่ามันคุ้มค่ามากๆนะแล้วก็มันสามารถแก้ไขปัญหาผิวสีผิวของเราได้ดีมากๆค่ะคนที่เป็นรอยแดงจากสิวบ่อยๆหรือว่าคนที่นอนดึกมากตาช้ำตาคล้ำอะไรพวกนี้นะคะก็ลองใช้ตัวนี้ดูแล้วกันค่ะส่วนเนื้อครีมนะคะมันก็จะไม่ได้แห้งมากนะคะแต่ว่าทีนี้เนี่ยถ้าเราใช้อะไรที่มันเป็นครีมพวกนี้เราจะต้องบำรุงผิวให้ดีก่อนเพราะว่าถ้าผิวเราแห้งเกินไปอะไรเงี้ยมันก็จะแบบเป็นคราบได้นะทุกคนต้องระวังนิดนึงนะคะผลิตภัณฑ์งานผิวที่ชอบในช่วงนี้นะคะก็คือนี่เลย Too Faced นะคะ Bond Display เป็นรองพื้นค่ะตัวนี้ใช้สีวานิลานะคะสีมันเข้ากับผิวอีพอดีเลยนะแบบหน้าไม่ลอยนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยปกปิดปานกลางถึง full coverage นะคะเราสามารถบิวเขาได้นะแล้วก็ไม่เป็นคราบระหว่างวันทนเหงื่อทนน้ำนะคะทดสอบรายการเนี่ยน่าจะเต็มนะคะไปรดน้ำต้นไม้ทำงานบ้านแล้วก็ไปทำกับข้าวให้คุณสามีทานนะคะก็เหงื่อออกหน้านะแต่ว่าพอเราซับซ้ำเนี่ยแบบหน้าก็ผ่องเด้งเหมือนเดิมเลยนะทุกคนแบบว่าเอ้ยระหว่างวันไม่ต้องเติมแป้งเลยนะคะดีมากๆตัวนี้แล้วก็เป็นออยล์ฟรีด้วยติดทนนานนะคะราคาจะแรงสักนิดนึงอันนี้ 1,850 บาทแต่ก็คิดว่าคุ้มนะเพราะว่าขวดใหญ่อยู่เหมือนกันนะคะตัวนี้นะสิ่งต่อมานะคะที่ชอบก็คือตัวนี้เลยตัวจิ๋วของ Benefit นะคะก็คือ Gimme Brown เองค่ะก็จะเป็นมาสคาร่าปัดคิ้วแต่ว่าที่มันเจ๋งกว่านั้นก็คือมันสามารถต่อขนคิ้วที่สั้นๆของเราเนี่ยให้ดูยาวขึ้นได้นะคะซึ่งมันเหมาะกับคนที่ขนคิ้วสั้นแบบอีมากๆอีหัวคิ้วอ่ะมันจะไม่ค่อยมีขนนะคะมันจะไปมีเป็นลกๆตรงกลางคิ้วหางคิ้วซะมากกว่าตัวนี้เนี่ยเวลาปัดแล้วมันก็เลยจะทำให้คิ้วมันดูได้รูปทรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองแล้วก็สีสวยนะคะปัดแล้วเป็นธรรมชาติดีแล้วก็ไม่เป็นก้อนด้วยค่ะใช้เบอร์3นะคะต่อมานะคะก็คือบลัชออนนั่นเองค่ะเป็นสีที่ใช้บ่อยมากถ้าใครที่ได้ดูคลิปแต่งหน้าของอีฟก่อนๆที่ผ่านมาช่วงนี้นะคะก็จะเป็นของซุปเปอร์มัมนั่นเองค่ะ2สีนี้ที่ใช้บ่อยจะเป็นเบอร์02นะคะไทเกอร์ลิลลี่ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นเบอร์05 Finding Rose นะคะ2สีนี้ใช้บ่อยมากอันนี้จะเป็นอมพีชพีส้มๆหน่อยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นโทนชมพูที่ดูสดใสสิ่งต่อมานะคะก็คือนี่เลยจึ้งอายไลเนอร์เองนะคะตัวนี้ก็ใช้บ่อยนะใช้เป็นหลายหาทูแล้วด้วยนะคะเป็นของ Putty ค่ะ Waterproof Perfect Eyeliner เป็นอายไลเนอร์ดินสอที่ไม่แทนได้เลยจริงๆแล้วก็มันเป็นออโต้หมุนอย่างเงี้ยดีมากอะไม่ต้องเหลาด้วยนะคะแล้วก็แท่งเล็กพกสะดวกสีสม่ำเสมอไม่บาดขอบตาเลยนะคะเขียนง่ายมากดีมากจริงๆตัวนี้นะคะแนะนำแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยเขาจะมี2สีนะคะมีสีดำกับสีน้ำตาลค่ะแต่ว่าอีกชอบใช้สีน้ำตาลมากกว่าเพราะรู้สึกว่ามันดูซอฟต์ดีนะคะต่อมาค่ะเป็นลิปสติกกันบ้างดีกว่านะคะลิปสติกตอนนี้นะที่ใช้บ่อยมากแบบนึกอะไรไม่ออกก็หยิบมาทานะคะของ Etudy House นั่นเองค่ะอันนี้คือ Balm and Color Tint นะคะที่มันน่ารักก็คือว่าข้างนึงมันจะเป็นเนื้อทินสีแดงๆอย่างนี้ไม่ใช่เนื้อทินเหมือนแบบเป็นลิปเครยอนมากกว่าในความรู้สึกอีนะคะเป็นสีแดงส่วนอีกด้านนึงนะคะด้านนี้มันจะเป็นเนื้อบาร์มนั่นเองค่ะเนื้อบาร์มอันนี้มันจะช่วยบำรุงริมฝีปากแล้วก็ทำให้ปากชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ทาแล้วเนี่ยมันก็จะช่วยเกลี่ยสีแดงเนี่ยให้แบบดูละเลื่อนละเลื่อนนะคะกำลังดีเลยพกพาง่ายด้วยนะคะนี้มากันที่อย่างสุดท้ายเลยนะคะทุกคนก็คือขนตาปลอมนั่นเองนะคะขนตาปลอมที่ชอบใช้มากในช่วงนี้นะคะก็คือเป็นของ Nessie Choice นะคะเป็นรุ่นขนมิ้ง 3D นะคะสวยมากจริงๆเหมาะกับการแต่งหน้าแบบลุคฝรั่งใช้ไปแล้วด้วยใช้ไปแล้วอันนี้เป็นเบอร์4นะคะขนตามันจะแบบนุ่มมากอ่ะแล้วก็ปลายมันฟุ้งอ่ะด้วยความที่ปลายฟุ้งแบบนี้มันจะสวยมากนะคะแล้วก็ขนตาเนี่ยมันจะค่อนข้างเป็นทรงนะติดแล้วเนี่ยตามันฟึ้มมากนะคะขนตานี่แบบ
างนี้เลยนะไว้กันฝนได้ไม่ใช่นะคะโอเคค่ะก็ตลอด2เดือนที่ผ่านมานะคะก็ใช้ของประมาณนี้แหละนะคะทุกคนก็เลือกมาในสิ่งที่ชอบจริงๆนะคะก็เลยเอามาบอกต่อให้เพื่อนๆได้ฟังกันในคลิปนี้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็สามารถไปพูดคุยหรือไปติดตามกันได้นะคะใน Facebook แล้วก็ Instagram Easy Makeup ค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามกันนะคะ